Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่27มีนาคม2024ซีรีส์7ถ้อยคำจากกังเขนวันที่4ทำไมพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียพระธรรมมัทธิวบทที่27ข้อที่46กล่าวว่าพอเวลาประมาณบ่าย3โมงพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่าเอลีเอลีลามาสะบักธนีแปลว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทำไมพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียช่างเป็นคำถามอันน่าสะเทือนใจที่ออกมาจากปากของพระเยซูพระบุตรองค์เดียวผู้มีความสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์กับพระบิดานับตั้งแต่นิรันดร์กาลในตอนนี้กลับถูกผลักดันให้กล่าวถ้อยคำเหล่านี้ออกมาเราอาจคิดไปว่าในเหตุการณ์นี้พระเยซูถูกล่อลวงให้สงสัยในความรักของพระบิดาแต่อันที่จริงพระองค์กลับมองสถานการณ์ของพระองค์ด้วยฉากทัศน์ของพระคัมภีร์และอ้างอิงถ้อยคำจากสดุดีบทที่22ข้อที่1ที่กล่าวว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าฉะไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียเหตุใดพระองค์ทรงเมินเฉยต่อการช่วยกู้ข้าพระองค์และต่อถ้อยคำค่ำครวญของข้าพระองค์แม้จากส่วนลึกที่สุดของความเจ็บปวดพระเยซูยังคงอ้างถึงพระคัมภีร์เพราะทั้งชีวิตของพระองค์นั้นคือพระคำของพระเจ้าเช่นเดียวกับสดุดีบทที่22ซึ่งเป็นเสียงร่ำร้องเพราะความระทมพระเยซูที่แม้กังเขนได้ทรงรับเอาความทุกข์ทรมานของโลกนี้และทรงมีประสบการณ์ในการแยกออกจากความรักของพระเจ้าพระองค์ทรงมีส่วนในการต่อสู้การละทิ้งและประสบการณ์ที่เราแต่ละคนต้องเผชิญเมื่อเราละทิ้งความรักของพระเจ้าแล้วหันไปหาความรักอื่นๆที่ด้อยกว่าออกัสตินนักปรัชญาและนักศาสนศาสตร์ในยุคแรกเขียนถึงเรื่องนี้ไว้อย่างงดงามว่าพระเยซูทรงอธิษฐานเผื่อเราในฐานะมหาปุโรหิตทรงอธิษฐานในเราในฐานะศีรษะของร่างกายและทรงเป็นผู้ที่เราอธิษฐานถึงในฐานะพระเจ้าของเราเสียงร่ำร้องบนกางเขนนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าพระเยซูได้ทรงรวมเอาความทุกเวทนาทั้งสิ้นของเราไว้แล้วในฐานะคริสเตียนเราได้รับการย้ำเตือนว่าความทุกข์ทรมานของเราไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพราะพระเยซูทรงเชื่อมโยงกับเราและความทุกข์ของเราก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเช่นกันเพราะเราเป็นกายเดียวกันในฐานะชุมชนนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระคัมภีร์จึงบอกให้เราทนทุกข์ร่วมกับผู้ที่กำลังทนทุกข์พระธรรมโรมบทที่12ข้อที่15กล่าวว่าจงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้พระธรรมกาลาเทียบทที่6ข้อที่2กล่าวว่าจงช่วยรับภาระของกันและกันและด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระคริสต์วันนี้ขอให้เราระลึกไว้เสมอว่าความทุกข์ทรมานของเราไม่ใช่ประสบการณ์ที่โดดเดี่ยวแต่เรามีพระเยซูที่ทนทุกข์ร่วมกับเราให้เราระลึกถึงผู้คนที่กำลังทนทุกข์เพื่อที่เราจะได้ก้าวเข้าไปในเหตุการณ์ที่พวกเขาเผชิญอยู่และยื่นมือออกเสนอความช่วยเหลือบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าพระเยซูยังช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลำบากของเราได้ไม่มากพอซ้ำร้ายบางครั้งก็ดูเหมือนเหตุการณ์ต่างๆจะยิ่งจมดิ่งลงไปอีกซึ่งใช่แล้วพระเจ้าทรงอนุญาตให้เราได้เผชิญกับประสบการณ์เช่นนั้นผู้ช่วยให้เราตระหนักว่าความทุกข์ทรมานของเราจะไม่สูญเปล่าความทุกข์นั้นไม่ได้มีเกิดขึ้นเพื่อเป็นเพียงประสบการณ์ส่วนตัวของเราแต่เป็นประสบการณ์ร่วมแห่งการไถ่ของพระคริสต์การมีส่วนร่วมของพระเยซูในความทุกข์ทรมานของมนุษย์และเสียงร่ำร้องแห่งการแยกจากพระบิดาคือแบบอย่างให้เรายืนหยัดแม้ในความทุกข์ยากและพร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่10ถึงข้อที่11กล่าวว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์คือรู้จักฤทธิเดชแห่งการคืนพระชนของพระองค์และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์และเป็นเหมือนกับพระองค์ในความตายนั้นทั้งมุ่งหวังที่จะได้เป็นขึ้นจากความตายด้วยสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้มีเหตุการณ์ใดบ้างที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เราได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากกับพระเยซู
เราจะมองความทุกข์ยากที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันด้วยสายตาเดียวกับพระเยซูได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่และทรงควบคุมทุกสิ่งเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงยอมเชื่อฟังและทุกทนเพื่อเราจะมีส่วนร่วมในการตายและการฟื้นคืนพระชนขอทรงช่วยเราให้ได้ก้าวเข้าไปในชีวิตของผู้คนที่กำลังทนทุกข์เพื่อเราจะมีส่วนร่วมในการบรรเทาความเจ็บปวดของพวกเขาและสำแดงความรักที่เราได้รับจากพระองค์แก่ผู้คนรอบตัวเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน